วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ถูกไอ้พวกช่างกล้องทั้งหลายมันมาบังคับเพราะมันไปมหาชัยไปถ่ายเรือเจ๊เต้ามาเจ้าของเรือปลาที่อินโดเจ๊เต้าบอกว่าของเจ๊เต้าไม่ได้ใส่ฟอร์มาลีนเลยยืนยันได้เพราะเขามีเครื่องทันสมัยพอจับปลาปั๊บเข้าห้องเย็นแล้วมันแข็งเลยแล้วเสร็จแล้วก็ให้ไปเชงไปเยี่ยมแพปลาไปเชงก็ไม่วางไปทีมงานก็เลยไปเสร็จเจ๊เต้าก็เลยให้ปลาทูแท้ๆมาเลยเนี่ยปลาทูแท้ๆปลาทูอินโดนั่นเนี่ยตัวโตๆบ้านเราถ้าตัวโตงี้ไม่กล้ากินเพราะมันแช่ฟอร์มาลีนแต่นี่เขาไม่แช่แน่นอนเพราะนั้นเอามาตั้ง 2-3 วันแล้วมั้ง21วันนี้23 2วันแล้วปลาทูยังสดใสอยู่เลยนี่คือออกจากห้องเย็นของเขาก็มาให้เราก็เช่าเข้าช่องแข็งต่อพอเข้าช่องแข็งเห็นท่าไม่ดีนี่ปลาทูวิธีที่ดูนะปลาสดตาจะต้องใสนิ่งเลยแต่นี่2วันผ่านมาตาแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้ว2วัน3วันกว่าจะมาจากทะเลกี่วันรู้แต่นี่วิธีเสร็จแล้วเรามาล้างน้ำล้างเสร็จให้มันหายน้ำแข็งออกก่อนจึงมาควักไส้ปลาทูในวิธีควักไม่ได้ควักมานานสมัยเด็กๆไปควักมาให้เป็ดกินก็เลยควักไส้ปลาทูเป็นนี่ควักออกมาเนี่ยควักไม่เป็นนะไส้แตกนี่เห็นไหมท้องปลาทูไม่แตกเนี่ยเขาเรียกควักไส้ปลาทูเป็นนี่เนี่ยเนี่ยแม่ไอ้ยายเชงจะเก่งอะไรทุกอย่างหรอเป็นซะทั้งหมดไปเลยฮะควักไส้ปลาทูเป็นนี่เพราะความซอกแซกเพราะความที่ถูกแม่ใช้ตั้งแต่เด็กไปควักไส้ปลาทูมาให้เป็ดกินเนี่ยดูสิเนี่ยเห็นไหมท้องปลาไม่แตกสักตัวเดียวเลยเนี่ยเขาเรียกว่าปลามันสดประการแรกประการที่สองควักไส้เป็นมันจึงไม่แตกดูซะแล้วยิ่งมาตอนนี้เรายิ่งมีน้ำหมักโอ้โหโคตรอร่อยนี่ดูได้นี่มันแตกมาก่อนหน้าไม่ใช่ไปยังควักแตกนั่นเดี๋ยวดูไม่มีแตกเลยนะวันนี้ป้าจะรีบไปธุระก็แม่บังคับต้องแต่งตัวสวยๆออกมาทีวีเนี่ยนี่แบบนี้นี่สวยทุกอันแม่ช้าๆเสียเวลารีบควักดีกว่าเนี่ยควักต้องให้เป็นเส้นเป็นไส้ออกมาเลยเนี่ยเป็นเส้นเป็นไส้ออกมาเลยเนี่ยต้องสาวออกมาเลยไม่งั้นมันขาดกลางเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกปลาลังไม่ใช่ปลาทูตัวมันยาวถ้าปลาทูต้องตัวกลมแหมปลาลังควักยากเลยนะไส้มันลักควักยากมากๆเลยปลาลังเอาอืดควักไม่ออกปลาลังควักยากเอาควักยากควักไปนี่ปลาทูไอเนี่ยเนี่ยเขาเรียกควักไส้ปลาทูเป็นรวงทุกอัน แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่าที่เขาทำไตปลาเนี่ยคือตัวนี้เขาก็เอามีดมากรีดแล้วก็แค่ตรงนี้ออกแล้วก็ตับออกแล้วก็ไส้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเขามาทำไตปลาแล้วตรงเนี้ยเขาก็มาให้เป็ดกินเนี่ยเนี่ยคนมอนเขาก็นี่เอามีดแหลมๆตรงเนี้ยแล้วควักแล้วทำไตปลาเดี๋ยวจะให้เด็กพวกนี้ไอ้แจ๋วพม่าลองกรีดดูที่มันทำเป็นไหมจะสอนมันทำแล้วก็เอามาทำไตปลามาดองกับเกลือแล้วดูที่มันจะกินอร่อยไหมมาแกงใต้อีกนะดองไตปลาแกงใต้แม่อยู่ภาคกลางเป็นไหลอาหารเว้ยดูกี่ตัวเนี่ย5ตัว10ตัว12ตัวแล้วควักเร็วดีเหมือนกันเนาะเนี่ยมันต้องดึงตรงนี้ให้ขาดแล้วก็ดึงออกมาเอาไม่ออกซะแล้วแข็งเป็นน้ำแข็งซะแล้วไม่ออกก็ช่วยไม่ได้เอาใส่ไปก่อน1ตัวแข็ง
เอาน้ำมาใส่ดีกว่ามั่งแลดูมันควักยากเกินเจอน้ำแข็งเนี่ยเจอน้ำแข็งควักยากเนี่ยมันแข็งในท้องเนี่ยควักยากมากๆเอาน้ำมาใส่เถอะควักยากควักยากอีกหน่อยก็เดเหมือนกันจะได้ควักง่ายๆหน่อยอ้าวพอแล้วเนาะแน่อ๋อเนี่ยควักง่ายควักง่ายควักออกมาเนี่ยเสร็จแล้วก็ล้างซะล้างเสร็จแล้วก็มาแช่เอนไซม์โอ้โหยังมีทรายอยู่นี่แหละทรายกระตัดเลยเนี่ยทรายกระตัดเลยทรายเป็นกระตัดเลยฮะโอ้โหนี่ออกจากทะเลลึกจริงๆเลยเนี่ยทรายยังอยู่เยอะต้องไปล้างแช่ให้หมดทรายอีกก่อนเนี่ยที่เหงือกมันมีแต่ทรายควักไส้เนี่ยออกอันนี้ควักออกมากแปรงมีดมาก็จะดีมั้งแปรงมีดมาผ่าท้องมันออกเถอะมีสองตัวแล้วที่ควักไม่ได้ไอ้ที่ควักไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวต้องผ่าท้องควักให้มันออกเนี่ยควักให้มันออกเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยทำไมออกแล้วมันสกปรกเนี่ยต้องออกซะก่อนเนี่ยถ้าฟักไม่ออกก็ต้องผ่าท้องแต่ถ้าคนเขาฟักไม่เป็นพุงแตกแต่นี่ฟักไม่ออกเพราะมันด้วยน้ำแข็งมันด้วยน้ำแข็งมันจึงฟักไม่ออกจึงต้องผ่าท้องแข็งทุกตัวนี่นิ่มหน่อยเนี่ยมันออกง่ายเพราะว่านิ่มแล้วแต่ถ้าโอ้โหทรายเยอะจริงๆเนี่ยกินต้องล้างให้เกี่ยงหน้าเฮ้ยโชว์อ้าวอยากจะรู้ใช่ไหมนี่คือปลาลังปลาทูลังหรือปลาอะไรก็ไม่รู้ใช่ปลาลังเปล่าชาวเลแต่เนี่ยปลาทูแท้ๆเพราะตัวมันแบนหัวมันเล็กเนี่ยหัวมันกลมอย่างเนี้ยไอ้ปลาลังเนี่ยหัวมันยาวอ้าวเทียบนี่ปลาทูนี่ปลาลังเนี่ยมันแข็งเนี่ยแกะไม่ออกเพราะมันน้ำแข็งอยู่ในนี้เดี๋ยวหาตัวนิ่มๆเอาตัวนิ่มๆเนี่ยปลาทูเนี่ยกินอร่อยที่สุดเดี๋ยวจะทำให้ดูวิธีเนี่ยแช่เสร็จแล้วทุกคนจะไปทำอะไรกินก็ทำเองนะป้าเชงคงไม่ทำให้วันนี้เพราะไม่มีเวลาเดี๋ยวจะไปกรมที่ดินต่อธุรกิจอยู่ที่กรมที่ดินอาชีพเสริมคือสอนแจ๋วอาชีพเสริมคือสอนทำน้ำหมักอาชีพที่สามถูกกล่าวหาหลอกลวงประชาชนต่อมาก็ช่องซุปเปอร์เชงทำให้คนงมงายขอให้งมงายเธอพอคุณแม่คุณเอ้ยประเทศชาติจะได้เจริญงมงายตามแบบประเชิงสอนเนี่ยงมงายมาเถอะประเทศชาติไม่ร่มยอมหรอกอย่าไปงมงายตามไอ้บ่ายบอต้องไปนู่นต้องมานี่บ้านเมืองปั่นป่วนชิบหายหมดเนี่ยทำอย่างประเชิงแน่ประโทประโทและปลอดสารแล้วทำให้ผัวไอ้บ้าบ้าบวกินไม่จะได้เลิกบ้ากันสักทีเนี่ยทำของปลอดสารมากินพอไม่มีสารเคมีคนไม่ได้เลิกบ้านั่นบ้าไม่เลิกไม่หยุดไม่หย่อนบ้านเมืองที่ผายป่านี้ยังจะเลิกยังจะบ้ากันอีกดูแล้วน่ารำคาญไอ้แน่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 ดึงออกมาเนี่ยโอ้ง่ายง่ายบืด
เนี่ยเดี๋ยวเอาใส่ไปในตู้เย็นทั้งแข็งแข็งอย่างเงี้ยแล้วจะกินเท่าไหร่ก็เอามาใส่ถุงนะโชใส่ถุง4ตัว5ตัวแล้วก็น้ำเอนไซม์เนี่ยใส่นะเดี๋ยวล้างให้เกลี้ยงนะแล้วก็เข้าตู้ทั้งน้ำด้วยนะอย่าเอาเข้าตู้ทั้งแห้งๆนะเดี๋ยวมันจะเหม็นถ้าปะเนี่ยล้างเสร็จเนี่ยเอาใส่ถุงแล้วอีก2เดือนอีก3เดือนอีก5เดือนมากินก็ปลาทูขึ้นจากทะเลเดี๋ยวป้าจะสอนให้เอามาเลยเอาถุงมาใส่ซะแล้วน้ำเอนไซม์ไปด้วยใส่ซะกะละมังนึงแล้วเดี๋ยวยายจะทำให้ดูไปหาไอ้นั่นมาถุงใส่แล้วเดี๋ยวยายจะใส่ให้ดูแล้วอีกกินอีกกี่เดือนก็ยังปลาทูสดอ่ะเดี๋ยวเรามาล้างเลยล้างน้ำเลยเนี่ยล้างให้เรียบร้อยเอาโชว์มานี่เองมานี่เลยเป็นเหยียวตรงนี้เลยเอามาเลยเอาน้ำมาด้วยตาน้ำมาด้วยไม่ใช่น้ำตรงนี้เดี๋ยวไปน้ำเอนไซม์ใหม่ใส่สวยๆนะเนี่ยเราเอาออกมาจากตรงนั้นมีทรายเยอะๆเพราะนั้นเนี่ยก่อนล้างตอกล้างไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็มาเนี่ยใส่ถุงจะกินเท่าไหร่ใส่ถุงเอาน้ำใส่ไปเลยเนี่ยทำแบบนี้นะจะกินวันละกี่ตัวล่ะเราจะกินวันละกี่ตัวเนี่ยขึ้นจากทะเลเนี่ยปลาทูปกติพอเห็นฟ้ามันก็ตายแล้วขึ้นน้ำเห็นฟ้าก็ตายแล้วตอนนี้มันสดเพราะอยู่ในห้องเย็นเจ๊เต้าเขามีตู้เย็นทันสมัยเขาไม่ต้องใส่อะไรเลยเขาบอกขึ้นจากทะเลใส่มาเลยมันสดแล้วก็เข้ามานี่ปลาจากท้องทะเลอินโดนีเซียเนี่ยวิธีเราจะกินให้อร่อยเนี่ยเราทำไว้เลยล้าง4ตัวก็พอมือหนึ่งแล้วมั้งเอาน้ำใส่นี่เลยเนี่ยช่วยตักสิจ๊ะใส่นี่ไปเลยไปอ้าวไงซอแล้วน้ำแค่นี้มันจะพอแล้วพอเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้เลยแล้วก็จับมันนอนเอาไว้แล้วก็จะกินเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาถุงนึงเนี่ยรัดให้แน่นผูกอย่างนี้ด้วยแล้วก็จับมันนอนเนี่ยจับมันนอนอย่างเงี้ยเนี่ยน้ำน้อยไปเปล่าน้องน้อยไปไม่ได้น้ำน้อยไปเดี๋ยวเราตั้งถุงไอ้หางมันยุ่งไปนะใส่มาใส่ไม่น้อยเอาละเนี่ยเขาเรียกวิธีถนอมอาหารจะกินปลาทูให้สดมีกินได้ทุกวันวิธีการต้องทำอย่างนี้เขาเรียกถนอมอาหารเนี่ยสดเสมออีก3เดือนอีกครึ่งปีมากินก็จะได้เจอรสชาติปลาทูขึ้นจากทะเลแต่ต้องเข้าช่องฟิตนะเนี่ยเข้าช่องฟิตแล้วนอนอย่างนี้เลยเนี่ยให้มันอยู่ในน้ำอย่างนี้ทำเป็นปลาเจ้าวิธีการจะทำไตปลาเนี่ยเขาผ่าตรงนี้เอาขี้ออกเนี่ยเอาขี้ออกรู้เปล่าเนี่ยขี้ออกเลยนะขี้ออกเงี้ยแล้วเขาก็เอาเนื้อตรงนี้เฉยๆเนี่ยเขาลูดเอาขี้ออกหรือขี้ออกหมดแหละเนี่ยจะไปกินอะไรมันวะเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนะเนี่ยคือไตปลาเนี่ยได้แค่เนี้ยเอาขี้ออกแล้วได้แค่เนี้ยเนี่ยแล้วเขาก็เป็นหมักเกลือแล้วเขาก็มาแกงส้มมาแกงขั่วไตปลาแบบชาวใต้เขาทำเนี่ยได้แค่เนี้ยโอ้ยเดี๋ยวช่วยทำอวยพละกันได้แค่เนี้ยเนี่ยทำออกไปแล้วยัดไปแล้วโอ้ยังมีอีกเยอะแฮะนี่ไงนี่ยังมีอีกเยอะไตปลาเนี่ยตับเขาก็เอาด้วยนะเนี่ยวิธีการเขาตับด้วยใช้เปล่าเนอะไอ้คนเป็นทำดูเป็นกันเลยไอ้คนที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ใช่ก็ดูไปก่อนแล้วกันนะ
แล้วโทรศัพท์เล็กๆบอกด้วยบอกไปเชงทำงั้นไม่ใช่ป้าเชงจะได้มาสอนต่อว่าเออทำงี้ไม่ใช่แต่รู้ป้าเชงจำได้ว่าอย่างนี้แหละตอนเด็กๆใช่ไม่ใช่ก็แต่จำได้ว่าเป็นอย่างเงี้ยพ่อมันไม่ใช่อาชีพก็เลยจำไม่แม่นแต่รู้ว่าไตปลาเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยเนี่ยปลาทูตัวนึงมีไตปลาสองอันแค่นี้เองมาดูสิถ่ายดูสิเนี่ยเนี่ยยังล้างขี้ไม่เกี่ยงเดี๋ยวว่างแล้วค่อยล้างช่วยทำต่อยายจะไปธุระต่อแล้วเนี่ยหยิบแบบนี้นะแล้ววางแบบนี้ให้น้ำท่วมนะแล้วเอาเข้าตู้เย็นนะเนี่ยเดี๋ยวให้แจ๋วทำต่อเพราะว่าไปเชียงจะรีบไปธุระจะไปทำอะไรก็ได้ชูชีปลาทูต้มยำปลาทูใส่มะปริงเอาไปแล้วแต่จะทำอะไรเอาไปยำเอาไปทอดเอาไปทำเมี่ยงปลาทูได้สารพัดแล้วแต่คนชมจะไปทำกินเอาแต่ประเชิงสอนให้ได้แค่นี้ว่าปลาทูขึ้นจากทะเลมาจะถนอมอาหารให้สดทำแบบนี้แล้วก็เช่าช่องฟิตเอาเลยมาเข้าช่องฟิตกับประเชิงมาเนี่ยดูเลยเข้าช่องนี้เนี่ยเอามาทำต่อเนี่ยนอนไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันจะแข็งเองเนี่ยเอานอนอย่างนี้เนี่ยปลาทูเนี่ยนอนอย่างเงี้ยไว้ช่องฟิตแล้วอีก6เดือนมากินมันก็จะรสชาติอย่างนี้แหละเออข้าวต้มปลาทูก็อร่อยนะข้าวต้มปลาทูวิธีข้าวต้มปลาทูเนี่ยนะวิธีทำข้าวต้มปลาทูเราต้มข้าวพอน้ำข้าวเดือดปลาทูเนี่ยล้างสะอาดเลยนะแช่ไว้เรียบร้อยเลยนะใส่ลงไปเลยในเมื่อข้าวเหลือแล้วใส่ลงไปเลยน้ำปลาทูนี่มันจะออกในข้าวต้มนี่หวานมากหวานเสร็จแล้วก็หยิบปลาทูขึ้นเลาะเนื้อออกก็ปล่อยข้าวต้มสุกรีไฟหน่อยแล้วก็แกะนี่เรียบร้อยก็ใส่ปลาทูลงแกะเนื้อแกะอะไรออกแล้วก็ปรุงเครื่องเขาเรียกข้าวต้มปลาทูอร่อยมากทำให้น้ำเดือดก่อนแล้วจึงต้มปลาทูหรือต้มปลาทูทำให้น้ำเดือดก็ได้วิธีการต้มให้น้ำเดือดเอาปลาทูใส่แล้วก็พอสุกแล้วช้อนขึ้นก็เอาข้าวสารที่ซาวแล้วใส่ลงไปแล้วเราก็ปล่อยปลาทูเย็นแล้วมาแกะพอดีข้าวสารมันเดือดเม็ดเริ่มบานปลาทูเราก็แกะเสร็จก็ลงไปใส่ก็ได้ปลาทูที่ข้าวต้มปลาทูที่อร่อยมากเพราะนั้นทุกคนไปทำกินไอ้ชอมาทำต่อ เนี่ยใส่เราจะกิน4ตัวแล้วก็ใส่4ตัวเราจะกินกี่ตัวก็ใส่กี่ตัวเนี่ยใส่ลงไปในนี้เลยแล้วก็เทน้ำลงไปเนี่ยเทน้ำลงไปแล้วก็จะอร่อย3ตัวก็ได้4ตัวก็ได้กะดูนะกะดูใส่น้ำลงไปเลยแล้วเอารีบมาเข้าตู้เย็นเพราะเข้าช้าแล้วมันจะไม่สดวิธีการถนอมอาหารในเรื่องปลาก็สอนได้แค่นี้ก็สอนสำหรับคนที่ไม่รู้คนรู้แล้วก็บอกรู้แล้วก็ไม่เป็นไรมาช่วยกันสอนก็ได้นะคะสวัสดีค่ะมาสิพวกเรามาเป็นชาวหมากด้วยกันมาร่วมด้วยช่วยฝันหมากกันทุกบ้านทั่วไทยขยะหมดเมืองรุ่งเรืองสว่างสวัยร่วมหมักตัวแผ่นดินไทยโรคภัยไข้เจ็บไม่มีไม่เจ็บประเทศไม่จนทุกคนอยู่ดีกินดีสมัครรักษามัคคีแฮปปี้สบายสบาย